สวัสดีจ้าทักทายจากผักสวนไทยในเนเธอร์แลนด์จ้ามื้อนี้ก็สิให้ได้ชมผักที่ปลูกไว้อยู่สวนจ้าก็มีหลายชนิดจ้าอันนี้ก็แม่นถั่วฝักยาวจ้าก็กำลังงามจ้าอากาศดีจ้ามื้อนี้อันนี้แม่นถั่วฝักยาวทั้งนั้นเลยจ้านี่ปลูกไว้อยู่สวนจ้าก็กำลังจับดอกจ้าสวยงามขนาดเลยจ้าทั่วฝักยาวทั้งนั้นเลยจ้าเนี่ยงามเนาะจ้าเนาะก็สิให้ได้รับชมกันจ้าว่าผักที่ปลูกไว้กำลังจะสวยกำลังจะงามจ้าอันนี้ก็แม่นทั่วฝักยาวทั่วฝักยาวทั้งนั้นเลยจ้าเนี่ยเอาไม้ไผ่เฮ็ดให้เขาได้ค่อยได้ไต่เต้าขึ้นตามจ้ะอันนี้เขาก็กำลังจับฝักจ้ะงามเนาะจ้ะเนาะเครือก็ไต่ขึ้นไปข้างบนเลยจ้ะกำลังจับฝักจ้ะเป็นทั่วฝักเหี้ยวจับฝักเยอะแยะเลยจ้ะข้างล่างนี่เต็มเลยแม่นหมดเลยจ้ะอันส่วนข้างล่างนี่ก็จะแม่นต้นแมงลักจ้ะนี่แม่นต้นแมงลักจ้ะก็กำลังออกดอกสวยงามขนาดเลยอากาศกำลังดีจ้ะอันนี้แม่นทั่วฝักยาวทั้งนั้นเลยจ้ะนี่กำลังจับฝักเต็มเลยจ้ะจะได้กินแล้วอยู่เมืองนอกก็ได้กินผักไทยได้จ้ะเด้อถ้าบ่ขี้คร้านปลูกแม่จ้ะเป็นน้ำอากาศน้ำเลยจ้ะเด้อถ้าอากาศดีก็ได้กินผักจ้ะถ้าไปซื้ออยู่ร้านเอเชียนี่แพงขนาดเลยได้จ้ะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปลูกกินเองจ้าใส่เวลาว่างจากการทำงานเราก็มาเฮ็ดสวนผักอยู่เมืองไทยก็สวนผักอยู่นี่ก็สวนผักปลูกกินเองจ้าซื้อเขาบ่ไหวเนาะจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพี่น้องทุกคนที่ได้รับชมกระสีพึ่งพ่อใจเนาะจ้าเนาะการชีวิตการเป็นอยู่ของคนอีสานหรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็มีอย่างนี้แหละจ้าเฮ็ดงานเราก็ปลูกผักกินเองจ้าแม่นทั้งนั้นเลยจ้าอันนี้ทั่วหมดเลยจ้าปลูกไว้5ล่องจ้าอันนี้เขาก็กำลังเห็นบ่จ้าจับดอกก็เลยสิมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอันนี้แม่นทั่วของของเนเธอร์แลนด์ถ้าแม่นบ้านเฮาก็สิเอิ้นว่าแม่นทั่วภูมิทั่วไร่ข้างจ้ะอันนี้ก็แม่นใบโหระพาต้นโหระพาจ้ะก็งามขนาดเลยจ้ะเนาะแม่นหมดเลยมื้อนี้ก็สิได้ตัดแล้วจ้ะปลูกกินเองถ้ามันเยอะจังสิก็แบ่งให้ขายคนๆรู้จักกันนําจากก็ขายบ่แพงดอกจ้ะเพราะว่าคนไทยที่มาอยู่นี่ก็เฮ็ดงานหาเช้ากินค่ําคือกันจ้ะก็เงินก็บ่ใครมีคือจังบ่แม่นว่าคนรวยปานใดต่างว่าแบ่งปันกันอยู่กันกินซื่อๆนี่แหละจ้ะอันข้างล่างไปนั่นก็แม่นข้าวโพดจ้ะข้าวโพดข้าวเหนียวอันนั้นก็แม่นข้าวโพดไทยคือกันล่ะจ้ะอันนี้ก็แม่นพริกขี้หนูเลยจ้ะพริกขี้หนูไทยจ้ะพริกขี้หนูสวนเฮานี่แหละจ้ะอันนี้แม่นหมดเลยจ้ะนี่ปลูกไว้นี่ก็กำลังงามอันนี้เป็นสวนเซาได้จ้ะเซาของหลวงจ้ะอันนี้แม่นต้นแมงลักจ้ะต้นแมงลักก็กำลังงามคือกันจ้ะอันนี้แม่นผักบุ้งก็กำลังแก่ออกแตกยอดอันนี้แม่นมะเขือจ้ะมะเขือข้างกบคือสิบ่ใครได้ผลปานใดเพราะว่าอากาศมันบ่ใครฮ้อนปานใดอันส่วนอยู่ข้างอยู่ใต้ไอ้ผ่าคุ้มไว้นี่แม่นอันขนาดจะต้องเอาคุ้มถ้าบ่คุ้มนี่นกมันจะไม่กิ๊กกินใบหมดเลยจ้ะบ่ได้กินเลยปลูกไว้มีแต่นกไม่กินต้องเฮ็ดแบบนี้เอาเน็ตมาคุ้มไว้จ้ะอันนี้มันขนาดไทยหมดเลยจ้ะนี่ก็กำลังงามจ้ะ
ส่วนทางนี่ก็แม่นพริกจ้าพริกคือกันจ้าอันนี้พริกขี้หนูสวนเฮานี่แหละจ้าอันส่วนตรงนั้นนั่นแม่นถังเก็บน้ำจ้าเพราะว่าต้องปั๊มน้ำแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็เอาน้ำใส่ถังรถเอาเพราะว่ามันสะดวกสบายแม่จ้าอยู่นี่ต้องเฮ็ดแบบนี้แหละจ้าอันส่วนลงมานี่ก็แม่นมะเขือข้างกบมะเขือข้างกบทั้งนั้นเลยจ้าเนี่ยก็กำลังจะจับดอกคือกันจ้าอันส่วนส้นนี่แม่นพริกหยวกจ้าพริกหยวกงามบ่จ้าเขาก็จับเต็มเลยข้างล่างไปนั่นก็แม่นข้าวโพดอันนี้ก็แม่นพริกหยวกทั้งนั้นจ้าเนี่ยกำลังงามเขากำลังจับดอกเห็นบ่จ้าเบื้องต้นนี่ในจ้าต้นน้อยๆนี่ต้นน้อยนิดเดียวออกแล้วออกหน่วยแล้วจะได้เก็บกินแล้วแม่นเมื่อไรจ้าเนี่ยพริกหยวกพริกพันธุ์นี่หวานหวานเลยจ้าจะบ่ใครเผ็ดคักปานใดเบิ่งข้างล่างแกจับดอกเต็มงามเนาะจ้าเนาะจังซี่ล่ะจ้าชีวิตของคนไทยอยู่ในต่างแดนเฮ็ดเองปลูกเองเฮาปลูกเฮาก็ได้กินผักปลอดสารจ้าไปซื้อก็แพงได้จ้าเด้ออันนี้ล่ะเห็นบ่จ้าเป็นพริกอันส่วนอยู่ใต้พลาสติกนี่แม่นผักบุ้งจ้ะก็คือสิอันต้องคุ้มไว้จ้ะเพราะว่าเขาบ่คุ้มนี่อากาศมันบ่ฮ้อนเพียงพอเราผักมันก็บ่ใครงามอันนี้มันต้นสตรอเบอรี่ค่ะอันส่วนข้างล่างนั่นแม่นบ้านจ้ะบ้านสวนเฮ็ดไว้เวลามาเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังจังซี่ฝนตกคือมันฮ้อนเกินไปจังซี่เฮาก็สิได้เข้าไปพักผ่อนแล้วก็เก็บพวกเครื่องหมอเครื่องมือจังซี่แหละจ้ะจังซี่ละเนาะจ้าเนาะชีวิตของคนไทยอยู่ต่างแดนจ้ะมื้อนี้ก็มีแค่นี้แหละจ้ะที่สิให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหวังว่าทุกคนคงสิมีความสุขในการชมสิ่งที่สวยๆเขียวๆงามๆเนาะจ้ะเนาะโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่เนาะจ้าเนาะแค่นี้แหละจ้าทักทายจากเนเธอร์แลนด์จ้าสวัสดีจ้า